สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ค่อนข้างน่าตื่นเต้นนะเพราะในมือของผมคือไขควงกระแทกจาก DeWalt ซึ่งเป็นโมเดลใหม่ล่าสุดที่เพิ่งออกมาปี2021นี้เองและตัวนี้ค่อนข้างจะเป็นกระแสเยอะมากเป็นกระแสถึงขั้นว่ายูทูบเบอร์ดังๆเมืองนอกหลายคนเมลไปถาม DeWalt เองเลยว่าแบบคุณจะออกไขควงกระแทกในไซซิ่งขนาดนี้จริงเหรอสั้นขนาดนี้จริงเหรอคุณทำได้จริงเหรอแล้วตอนนี้มันอยู่ในมือผมแล้วครับเดี๋ยวเราวันนี้เราไปดูกันนะครับว่ามันจะมีข้อดีข้อเจ๋งยังไงและมันน่าซื้อหาขนาดไหนเดี๋ยวเราลองไปติดตามชมกันครับผมเดาว่าน่าจะเป็นล็อตแรกๆในเมืองไทยเลยซึ่งไม่แน่ใจว่าตัวเมเจอร์ที่ออกมาล็อตแรกๆขนาดเนี้ยเดี๋ยวพอเป็นล็อต2ล็อต3จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไหมเจ้าตัวนี้ชื่อว่า850 DCF 850เป็นไขควงกระแทกตัวใหม่ล่าสุดจากทาง DeWalt ตัวนี้เป็นกระแสอย่างที่ผมเกริ่นไปมันเป็นกระแสมากเนื่องจากช่วงตัวที่ค่อนข้างสั้นเพื่อนๆเห็นไหมแล้วเขาทำแรงบิดได้ถึง205มั้งประมาณเนี้ยนิวตันซึ่งแทบจะเท่ากับตัวเดิมของเขาเลยที่ออกมาก่อนหน้านี้สักพักแล้วก็คือตัว887แต่เป็นตัวยอดฮิตแล้วพอเขาบอกว่าจะมีเจนนี้ออกมาทำให้แฟนบอยของเครื่องมือช่างหลายคนอ่ะที่ชอบใช้เครื่องมือช่างเนี่ยใช้ power tools ก็ตื่นเต้นว่าแบบเฮ้ยคุณทำจริงเหรอเนี่ยมันไซส์มันโอเคมากเลยนะเนี่ยครับอยู่ในมือผมละเดี๋ยวก่อนจะไปไหนไกลเรามาดู build quality ของเขาเขาเลยนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันเริ่มก่อนเลยตามสไตล์ DeWalt ก็เป็นสีเหลืองกระดำนะฮะเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรส่วนสีเหลืองที่เราเห็นทั้งหมดเป็นพลาสติกนะครับผมพลาสติกแข็งเรียบร้อยตัวด้านหน้าห้องเครื่องตัวปกป้องห้องเครื่องเป็นโลหะคาดว่าเป็นโลหะนะน่าจะเป็นแมกนีเซียมอลลอยหรือซัมติงอะไรอย่างเงี้ยหรืออลูมิเนียมอลลอยส่วนสีดำเป็นยางผมใช้คำว่าเขาดีไซน์ตัวยางสีดำนี้ได้ดีนะเนื่องจากยางสีดำถ้าเพื่อนๆดูดีๆคือมันจะปูดอยู่แทบทุกที่เนี่ยฮะตรงนี้ก็เป็นยางตรงนี้ก็เป็นยางด้านบนก็มีตัวยางอยู่คือมันสามารถปกติอ่ะเครื่องมือเราจะมีการตกกระแทกหรืออะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่การที่มียางอย่างเงี้ยมันช่วยซัพพอร์ตให้บางทีเราแค่ล้มหรือว่าโดนรอยขีดข่วนหรืออะไรอย่างเงี้ยวางไปกับพื้นอย่างเงี้ยคลืดมันจะไม่โดนตัวบอดี้มันจะโดนตัวยางซึ่งยางนี้มีข้อดียังไงเวลาเครื่องมือเพื่อนๆตกแรงๆมันจะเข้าที่ขอบหรือที่มุมเหมือนเคสโทรศัพท์อ่ะฉะนั้นเขาจะโปรเทคด้วยยางเกือบทุกส่วนเลยด้านบนก็มีตรงนี้ข้างๆก็มีตรงนี้มันนูนออกมาเลยนะเห็นไหมเป็นดีไซน์ที่ดีใช้ได้เลยทีเดียวด้านหลังตรงนี้เป็นยางกึ่งพลาสติกแผ่นหลังสุดตรงนี้เป็นยางครับแล้วแต่ด้านบนตรงนี้ฟิลลิ่งเป็นพลาสติกหน่อยๆด้านหน้าก็เป็นปุ่ม forward backward ปกติไม่ได้มีประเด็นอะไรนะครับด้ามจับมีการ strong grip ตามสไตล์เขาเลย brushrate เรียบร้อยด้านหลังมีทำผิวเปลือกส้มให้เราจับได้ถนัดมือขึ้นอีกหน่อยเวลาแบบมีวัสดุอะไรลื่นๆหรือถืออะไรลื่นๆก็จะจับถนัดมือด้านล่างมาพร้อมกับปุ่มปรับโหมดไกด์ปรับโหมดเหมือนเดิม3ระดับนะครับ1 2 3สายยังเป็น precision อยู่เดี๋ยววันนี้พูดถึง precision กันหน่อยเป็นตัวที่ผมชอบมากๆอย่างหนึ่งเลยด้านล่างก็โอเคในเซตเขามีคลิปเบลมาให้เรียบร้อยกับตัวจับดอกไขควงครบไม่ได้มีประเด็นโอเคผมว่าอันดับต้นๆของมันเลยเนี่ยคือมันสวยผมยอมรับแบบตรงๆเลยคือเอาจริงๆผมไม่ได้ชอบทรงของสว่าน DeWalt นะถ้าเป็นสว่านรุ่นสูงๆหน่อยผมชอบทรงของ Milwaukeeใช่แล้วก็ใช้อยู่เพราะว่าทรงของ DeWalt เนี่ยจะดูแบบบัลกี้แบบดูถึกไปหน่อยนึงอ่ะดูมันใหญ่เก๋กาไปหน่อยนึงแต่กับเจ้าตัวนี้ผมยอมรับเลยว่าผมชอบมากคือตอนแรกผมก็ชอบ Impact Driver ของ Mil นะชอบทรงเขาว่าแต่พอเจอตัวนี้นี่คือกินขาดสุดๆไปเลยโอเคคราวนี้เราก็มาถึงพอยต์สำคัญของเขากันการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ค่อนข้างชัดของ DeWalt เลยคือรูปทรงรูปร่างตัวก่อนหน้านี้ครับก็คือซีรีส์887ที่ฮิตค่อนข้างมากด้วยทั้งราคาที่ดีแล้วก็
แรงที่ได้ทั้งซ้ายผมจะเป็น887เพื่อนๆเห็นใช่ไหมฮะทั้งขวาจะเป็น850ที่ออกมาใหม่คือเขาดีไซน์ออกมาได้ค่อนข้างสั้นกว่าเดิมเยอะมากเลยนะนี่ทำให้แบบแฟนดีวอลถึงกับแบบโอ้รีบอยากเห็นตัวเป็นๆในเร็ววันเลยจริงๆแล้วเขาดีไซน์ออกมาได้หล่อกว่าเดิมมากอ๋อลืมพูดด้านหน้ายังมี LED เหมือนเดิมนะมี LED 3ดวงด้านหน้าเหมือนเดิมทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเทียบขนาดดูกับตัว887ให้ดูละเอียดนิดนึงแล้วกันนะครับถ้าดูอย่างเงี้ยเห็นอยู่แล้วล่ะว่าบอดี้ของตัว850เนี่ยค่อนข้างสั้นกว่าเยอะเดี๋ยวผมวัดง่ายๆคร่าวๆนะคือมันสั้นแค่ประมาณนี้เองอะแค่ประมาณห้องเครื่องของตัว887อะดีไซน์มาได้สั้นสุดๆทีนี้มาดูความหนากันเพื่อนๆเห็นไหมฮะแป๊บนึงเดี๋ยวผมปรับโฟกัสกันเพื่อนๆเห็นไหมครับตัว850จะออกมากลมป้อมกว่าเยอะเลยแม่งๆอะเอาเป็นอ้วนกว่าเยอะโอเคอ้วนกลมกว่าเยอะเลยตัว850ออกมาอ้วนกลมกว่าเยอะเลยในขณะที่ตัว887เนี่ยจะดูสลิมกว่าซึ่งถ้าคาดเดาจากด้านนอกก็เดาได้ว่าน่าจะเป็นการดีไซน์มอเตอร์ให้ใหญ่ขึ้นหรือเปล่านะฮะแล้วก็สั้นลงแต่แรงเท่าเดิมนะแรงใกล้ๆเดิมนี่คือข้อความยาวผมไม่นั่งวัดแล้วกันนะให้กดเราจะไม่วัดแล้วกันนะฮะเราให้ดูแบบคร่าวๆแบบเนี้ยเราจะไม่วัดซีเรียสจริงๆนะฮะเราก็ให้ดูความยาวเนี่ยเท่ากันเลยทีเนี้ยเอาตรงๆนะผมว่าถ้าเราเอา850ไปเทียบกับ887เนี่ยน่าจะดูถูกดีไซเนอร์ของ DeWalt ไปหน่อยนึงผมจะเอาไปเทียบกับ601ไขควงที่เป็นกระแสอยู่ช่วงหนึ่งดังมากๆเป็นไขควงประกอบเป็นไขควงใช้ขันชิ้นงานที่มีคราชในตัวแต่คราชเขาจะละเอียดมากๆเป็นตัวหนึ่งที่แฟนดีวอลก็ชอบมากแล้วมันเล็กน่ารักนี่ครับ601ทางซ้ายมือของผมเห็นไหมคือแฟนๆดีวอลอ่ะน่าจะเคยเห็นไซส์ของ601อยู่แล้วว่ามันเล็กขนาดไหนผมมาเทียบกับ850ให้ดูเพื่อนๆดูดิโอ้ทำมาได้สั้นกว่า601อีกอะคือแบบโอ้ผมใช้คำว่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคือถ้าเพื่อนๆเห็นการดีไซน์ครั้งนี้แล้วอะเราแทบจะเดาทางไม่ออกเลยว่าต่อไปอะอนาคตเครื่องมือที่ออกมาใหม่เขาจะดีไซน์ได้ขนาดไหนขนาดจะเป็นประมาณไหนน่าสนใจมาก601ทางด้านมือขวาของผมตอนนี้601นี่คือ12โวลต์นะครับดูดิดูขนาดผมว่า601ตอนแรกก็น่ารักและหล่อมากแล้วนะพอเจอ850นี่คือหนักๆไปเลยทีนี้ถ้าจะบอกว่า DeWalt ก็แค่ทำให้มันสั้นลงมอเตอร์ใหญ่ขึ้นแล้วออกมาขายจริงๆความท้าทายมันไม่ได้หมดแค่นั้นครับเพราะการที่ทำให้ช่วงตัวสั้นขนาดนี้มันอาจจะส่งผลต่อการขันชิ้นงานที่อยู่ชิดกับผนังมากๆแต่ DeWalt ก็ทำออกมาได้ดีเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าตัวหัวเขาเนี่ยจะมีความเชิดขึ้นเล็กน้อยถ้าเทียบกับ887เห็นไหมฮะพอเห็นไหมถามว่าทำไมเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูนะสมมุติว่าถ้าเราขันของชิ้นหนึ่งชิดผนังปึ๊บผมใช้ต้องใช้โฟมแล้วกันโอเคไหมฮะถ้าเพื่อนๆขันของชิ้นหนึ่งชิดผนังเนี่ยปกติเราจะต้องขันตรงๆอย่างนี้ได้ไม่มีปัญหาต่อให้คุณมีแบตที่ยาวออกมามันก็สามารถขันได้เดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูเห็นไหมเพื่อนๆสามารถขันได้ไม่มีปัญหาปึ๊บบวกกับระยะดอกเข้าไปแต่ทีเนี้ยถ้าลองเปลี่ยนกันล่ะพอเป็น850ซึ่งดีไซน์หัวออกมาได้สั้นมากเพราะเพื่อนๆประกบกับแบตเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวแบตเนี่ยยื่นออกมาค่อนข้างเยอะฉะนั้นดีวอลเลยดีไซน์หัวให้ชัดขึ้นหน่อยนึงทำให้เวลาเพื่อนๆยิงชิดผนังอะสังเกตเห็นไหมฮะมันแทบจะระนาบเดียวกับผนังเลยคือจริงๆก็มีเอียงขึ้นนิดหน่อยอะจากที่ผมเห็นด้วยตานะในกล้องอาจจะไม่เห็นถ้าสมมติเราบวกระยะดอกเข้าไปก็จะประมาณขนาดนี้เท่ากับว่าขันได้พอดีเพราะเพื่อนๆ น่าจะพอทราบว่าถ้าเราขันน็อต
ด้วยไขควงกระแทกที่แรงขนาดนี้ถ้าเราไม่ได้ขันเข้ามุมฉากพอดีเข้ามุม90องศาพอดีกับตัวน็อตมันจะทำให้หัวน็อตเยินและพังพินาศได้ง่ายมากฉะนั้นผมยอมรับเลยว่าเขาไม่ได้แค่ทำให้มันสั้นนะใส่พลังเท่าเดิมแล้วก็ออกขายเลยอันเนี้ยน่าชื่นชมดีวอลมากเรามาลองชั่งน้ำหนักกันดีกว่าเจ้าตัวเนี้ยครับ850เดี๋ยวผมจะลองเทียบกับตัวแรกแล้วกันว่ามันหนักสักเท่าไหร่อันนี้เป็นปอนอยู่เป็นกิโลออนโอเคจับตรงไหนเดียขอจับตรงนี้แล้วกันนะออกมาที่ 8.8 นะครับผมเดี๋ยวเราไปลองดูกับเจ้าตัว887ตัวแรกแท้ก่อนออกมาที่9ขีดเมื่อกี้ 8.2 ป่ะใช่ไหมเมื่อกี้ 8.2 ไหมอะออกมาที่9ขีดเท่ากันแสดงว่าน้ำหนักไม่ได้มีการเปลี่ยนไปมากแต่ถ้าจับถือบาลานซิ่งอ่ะผมใช้คำว่าตัว850รู้สึกหนักกว่าหน่อยนึงนะอาจจะเป็นเพราะเขาย้ายทุกอย่างมาใกล้จุดศูนย์กลางแล้วจะใกล้จุดหมุนที่ข้อมือเราอยู่มากฉะนั้นมันก็เลยรู้สึกว่ามันหน่วงกว่าหน่อยนึงแต่ตัวของ887มันยังมีการกระจายทั้งตัวเฟืองทั้งตัวมอเตอร์ลงไปมันก็เลยรู้สึกว่าเบากว่าแต่จริงๆน้ำหนักเท่ากันทีนี้เราเหลืออะไรให้เทสไฟนอลอีกล่ะเอางี้รู้แล้วผมจะลองเทส LED แล้วกันเดี๋ยวยิงไปตรงนู้นแล้วกันนะฮะว่าสว่างกว่าตัว887มั้ยหรือว่าสว่างน้อยกว่าเพื่อนๆเห็นไหมจริงๆเราคงไม่ได้เทสเป็นลักเป็นอะไรนะแต่ให้เห็นแค่ฟีลลิ่งง่ายๆพอโอเคโอ้887สว่างกว่า887สว่างกว่าเยอะเลยอ่ะแต่ก็ได้อยู่แรกกับความน่ารักขนาดนี้ผมโอเคนะทีนี้ด้านนอกมีอะไรบ้างล่ะที่มีอะไรยังไม่พูดถึงอีกไหมก็ไม่มีแล้วนะถ้างั้นเดี๋ยวเราเอาลองไปฟิลเทสกันดูครับว่าเจ้าตัวนี้ฟิลเทสจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปลองชมกันครับผมจะแบบแค่ซักออนที่2พอแล้วนะไม่ค่อยรุนแรงมากขับเข้าไปที่เหลือ2ของเรานะครับผมแล้วมาถึงอีกหนึ่งส่วนที่ผมชอบกันครับก็คือโหมด1 Precision Drive ความแรงเราเห็นอยู่แล้วแหละว่าเขาเจาะเหล็กเจาะอะไรได้คันน็อตใส่เหล็กสบายมากโหมด1 Precision Drive ของเขาสามารถกะแรงอัตโนมัติได้ผ
ผมเทสข้างหน้าให้เพื่อนๆดูกับอันนี้เป็นปลั๊กไฟ power bar ใช่ไหมฮะเพื่อนๆสามารถใช้ไขควงตัวเดียวกันเนี้ยไขปลั๊กไฟได้ด้วยโหมดกระแทกของเขาจะไม่ได้ทำงานเขาสามารถขันให้ปลั๊กไฟแน่นเมื่อมันแน่นปุ๊บเนี่ยมันจะดังอีดมันจะไม่ขันต่อมันเหมือนจะรับรู้แรงได้อัตโนมัติว่าอันนี้แน่นแล้วนะแน่นมากแล้วนะหยุดได้เลยซึ่งทำไมผมถึงชอบอันนี้มากคือมันทำให้ขอบเขตการใช้เครื่องมือตัวนี้มันกว้างกว่าเดิมเยอะมันไม่ใช่แค่เพื่อนๆจะเอาตัวนี้ไปใช้งานที่ไซต์งานหวดหนักๆเจาะหนักๆขึ้นยิงน็อตหลังคาเป็นร้อยตัวแต่มันสามารถใช้ขันบล็อกไฟใช้ขันของเล่นพลาสติกขันพัดลมได้อีกเท่ากับว่าตัวเดียวเนี่ยมันสามารถใช้ได้ครบแทบจะทุกงานเลยทีเดียวโอเคครับเพื่อนๆหลังจากที่ไปดูฟิลเทสเรียบร้อยละผมว่าเหลืออีกหนึ่งประเด็นที่น่าพูดถึงเขาก็คือเรื่องราคาอันนี้ไม่พูดไม่ได้เจ้าตัวนี้สนนราคาอยู่ที่ประมาณ 3,500 3,200 ถึง 3,500 ผมซื้อมาวันแรกคือ 3,500 เต็มๆเลยฮะตัวตอนนี้น่าจะเหลือประมาณ 3,200 ซึ่งราคาเขาอาจจะแตกต่างกับเจ้าตัว887อยู่ราวๆเกือบ 1,000 887จะอยู่ราวๆ 2,000 กลางๆหรือ 2,000 ต้นๆทีเนี้ยเราควรเลือกซื้อตัวไหนคำตอบเนี่ยผมไกลให้ไม่ได้เลยจริงๆมันขึ้นอยู่กับบุคคลเลยทีมช่างผนังเบาของผมเองอะเลือกซื้อ887เพิ่งซื้อไป4ตัวเองอะถ้าสมมติเขาเปลี่ยนเป็นซื้อ850 4ตัวเนี่ยส่วนต่างตกราวๆ 4,000 บาทซึ่ง 4,000 บาทเนี่ยเพื่อนๆสามารถซื้อ887อีกตัวได้เลยหรือว่าซื้อแบตหรือว่าซื้อเครื่องชาร์จได้ฉะนั้นเขาเลือก887ไม่ผิดผมว่าทุกอย่างไม่ได้แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญขนาดนั้นแต่ถ้าเลือกตัวเดียวและอยู่ในบ้านเพื่อนๆ เลือก850ได้ไหมผมว่าได้นอกจากการดีไซน์ของเขาที่สวยมากๆแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมยังประทับใจที่เขาเอาเข้ามาใช้ใน850เหมือนเดิมก็คือ precision mode อย่างที่เพื่อนๆ เห็นเจ้าตัวเนี่ยมันขันจนน็อตขาดได้มันแรงสุดๆได้แต่มันก็สามารถใช้ตัวเดียวกันเนี่ยกลับมาที่บ้านซ่อมของเล่นให้ลูกได้ด้วย precision mode คือมันค่อนข้างอเนกประสงค์มากๆฉะนั้นผมไม่ลังเลที่จะบอกว่ามันน่าซื้อเก็บมากมันน่าซื้อใช้นะไม่ได้ซื้อเก็บเครื่องมือก็ต้องใช้ใช่มันน่าซื้อใช้มากฟังก์ชันมีให้ค่อนข้างครบนี่เรายังไม่พูดถึงฟังก์ชันภายในที่เปลี่ยนไปว่ามันส่งผลดีหรือไม่ดีอะไรยังไงบ้างนี่แค่ภายนอกซึ่งสำหรับผมเรียกได้ว่าสมคำรอคอยสมการรอคอยน่าซื้อหาไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับเจ้าตัวนี้ก็สำหรับเจ้า850น่าจะจบเพียงแค่นี้ครับผมเดี๋ยวคงไม่มีอะไรพูดถึงเขาต่อแล้วแหละเพราะตอนนี้ยังไม่เห็นจุดด้อยเลยเพราะจุดจริงๆจุดด้อยของเขาเกือบมีจุดเดียวก็คือมันสั้นเกินไปเกินกว่าที่คุณจะขันชิดผนังได้ถ้าคุณไม่ขันเป็นมุมฉากถ้าคุณไม่ขันแบบตั้งฉากกับผนังก็คือว่าน็อตจะรูดแน่นอนพังง่ายๆแน่นอนแต่เขาดีไซน์ออกมาได้ดีก็ไม่ได้มีประเด็นหรือข้อเสียอะไรที่ผมรู้สึกตอนนี้นะครับผมก็สำหรับตัวนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้ก่อนเลยนะครับสำหรับตัวหน้าจะมีอะไรต่อไปน่าสนใจเดี๋ยวเราไปลองติดตามชมกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ